และพุ่งมาแบบนี้ผมก็ต้องพุ่งตามดิครับโอ้โหมาดิมาดิอันติยัดเข้าไปเฮ้ยแต่เขาเลื่อนลงมากผมว่าช็อตนี้ผมได้เปรียบรอเขาสไลด์มาอีกทีเดี๋ยวผมจะฟิกเกอร์เข้าไปเรียบร้อยหมดสกิลแล้วใช่ไหมครับแล้วตา2ปิดฉากไป1ทีโกลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดเติมได้เติมดีเติมไม่อั้นเติมได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะนั่งนอนยืนเดินคุณก็สามารถเติมได้มีตั้งแต่หลัก10จนถึงหลักพันบอกเลยสายเติมเกมต้องห้ามพลาดหากใครสนใจแอดไลน์ไปเลยแอดโกลเด้นเติมเกมอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยล่ะเดี๋ยวหาไม่เจอและกดติดตามเพจเพื่อรู้กิจกรรมและโปรโมชั่นสุดพิเศษก่อนใครและก็ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายหากใครที่สนใจผมได้ทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะสวัสดีครับผมฟันดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ฟันดีชาแนลและวันนี้เนี่ยเราจะมาหนึ่งหนึ่งกับมูราดเบสซ้อมหรือว่ามูราดที่แข็งแกร่งที่สุดในเซิร์ฟกันแล้วใช่แล้วครับและคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาประลองเพลงดาบแล้วมาดูความผิวของมูราดเบสซ้อมกันและผมจะสู้เขาได้ไหมและเขาจะตึงขนาดไหนก็ไปดูกันเลยและต้องบอกก่อนเลยนะว่าฝีมือการเล่นมูราดของผมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันและสกินที่ผมจะเลือกเอาไปหนึ่งหนึ่งกับมูราดเบสซ้อมก็เป็นสกินมูราดล่างแดงแล้วกันหรือว่าเป็นสกินระดับเอสติมไม่รู้ว่าผมเรียกถูกหรือเปล่านะโอ้โหสกินเหมือนกันเลยแต่คนละสีของเขาไปจะเป็นมูรัดเวอร์เลอร์พาร์ทนะครับเวล60ซีซั่นเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่ของผมเนี่ยระดับเอสตีมบอกเลยสกินก็แพงไม่แรงได้ไงผมเอาสกินมาเป็นฟิกเกอร์นะครับแล้วของเขาเอาเป็นเอ็กซิคิวมาออกอะไรก่อนดีออกรองเท้าก่อนนะครับผมจะเลือกเป็นรองเท้าเกาะแล้วกันนะครับน่าจะช่วยให้เรายื้อไฟได้นานขึ้นการเล่นมูรัดในโหมด55กับการเล่นมูรัดในโหมด11มันแตกต่างกันนะผมว่าคือการเล่นมูราดในโหมด55หรือโหมดแรงเนี่ยมันสามารถแบบเก็บสแต็กแล้วก็สไลด์เข้าไปได้ไงแต่ว่าในโหมด11เนี่ยเห็นปะ คือมันต้องเอาสกิล1เข้าไปไถอ่ะต้นเกมผมว่ายังไม่มีอะไรมากมายผมเก็บคลิปเวล2ก่อนแล้วกันนี่ใส่ท่า2ไปก่อนเฮ้ยจังหวะนี้เขากดท่า2เหมือนกันแต่กดไม่โดนผมนะมาผมก็ขอเข้าไปต่อด้วยสกิล1หน่อยแล้วกันเอ้ยเขาจะไฟว่ะเขาจะไฟว่ะจังหวะนี้เขาจะไฟว่ะอ้าวผมลืมไปเขามี execute โอ้โหผมพลาดเลยจังหวะนี้โอ้ยโอ้โหช็อตแรกนี่ผมเขินเลยทำอะไรไม่ถูกเลยชิ้นต่อไปที่ผมจะออกก็เป็นลองกีโน้ตนะครับอันตีใส่พุ่มไปก่อนเผื่อเขาดักโอ้โหเดินมาอย่างนั้นอันตีที่ผมใส่ไปนี่ไล่ฆ่าไปเลยยัดท่า2ไปก่อนแล้วก็ฟิกกลับมาเป็นไงล่ะโอ้โหฝั่งนั้นเขาออกรองเท้าลดคูดาวด้วยเนี่ยนะครับการออกของเมสซ้อมในโหมด11รองเท้าลดคูดาวต้องมานะฮะนี่ไงพุ่งไปปาด1ที2 3 4เป็นไงล่ะครับสเต็ปเอ้าทำไมเลือดฝั่งนั้นไม่ลดเลยวะอ๋อมันมีฮิวนี่ว่ะโอ้โหดูสเต็ปนะครับสเต็ปผิวไหวอย่างกับสายน้ำนี่ไงเข้าไปปาดมั่งเป็นไงผมก็มีสเต็ปเหมือนกันโอ้โหใส่มาอย่างนี้ใส่กลับไปดิโอ้โหแล้วเขามีการพุ่งมาฟิกเกอร์หนีไปก่อนดิเกือบแล้วถ้าผมไม่มีฟิกเกอร์นี่ผมน่าจะตุยขอไปทักทายก่อนกลับหน่อยละกันผมว่าถ้าปล่อยไว้ในคลิปมันมาตีบ้านผมแตกโอ้โหแล้วพุ่งมาอย่างนี้โอ้โหเกือบตายสเต็ปดีเหรอครับเมสส้มเหรอครับนี่โอ้โหใส่ไม่เข้าเลยดูดิโอ้โหแล้วดักร่างเงาผมอย่างนี้แล้วผมจะกลับยังไงล่ะครับใจเย็นนะครับผมใจเย็นนะผมมีฟิกเกอร์อยู่โอ้โหดูดิคือเขาจะไม่ให้ผมกลับบ้านเลยอ่ะสไลด์หนีก่อนโอ้โหดูดิดูสไลด์ขึ้นมาโอ้โหเรียบร้อยครับในตัวที่2เฮ้ยทำไมเขาตื่นจังวะถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าผมแย่แน่โอเคผมได้โอมินิอาร์มแล้วนะครับชิ้นที่เราจะออกต่อไปก็น่าจะเป็นอะไรดีเนี่ยก่อไฟดีปะวะก่อสะท้อนก่อสะท้อนก็ดีก่อไฟก็ดีงั้นผมเอาเกาะไฟละกันนะครับผมเผื่อว่าจะได้ไฟแบบฟันกันใกล้ๆผมจะได้ได้เปรียบเน้นตีธรรมดาไม่เน้นใส่สกิลแอบมองเธออยู่นะจ้าแต่เธอไม่รู้บ้างเลยเชื่อเก็บเลือดก่อนนะครับและพุ่งมาแบบนี้ผมก็ต้องพุ่งตามดิครับโอ้โหมาดิมาดิอันติยัดเข้าไปเฮ้ยแต่เขาเลื่อนลงมากผมว่าช็อตนี้ผมได้เปรียบรอเขาสไลด์มาอีกทีเดี๋ยวผมจะฟิกเกอร์เข้าไปเรียบร้อยหมดสกิลแล้วใช่ไหมครับแล้วตา2ปิดฉากไป1ทีเรียบร้อยไปดีลงไปคุยกับรากมะม่วงในที่สุดผมก็เปลี่ยนเลข0กลายเป็นเลข1ได้ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะคิวเขาไม่ได้เลยสักตัวนะเอาว่ะผมเริ่มมาแล้วว่ะผมว่าได้อยู่อ่ะตบเมสส้มไป1ตัวละตอนนี้เนี่ยผมก็เปลี่ยนจากเกาะไฟเป็นเกาะสีฟ้าแล้วนะครับแล้วผมก็น่าจะออกเกาะสะท้อนต่อก็น่าจะสู้ได้นะถ้าของผมเต็มอ่ะบอกเลยถ้าผมชนะ1-1ตานี้นะผมจะไปเก็บเม็ดมูราดแล้วผมจะเป็นมูราดเมสส้มคนใหม่โอ้โหเขาเก็บเลือดได้นี่ไงติไม่โดนไปดิเขาเรียกว่าระบบแบบดิจิตอลผมนี่ผิวไหวอย่างกับสายน้ำเอวโยกอย่างกับ 4Gนี่ไงเข้าไปทักทาย1ทีแล้วก็โยกกลับมาโอ้โหเลือดผมโลเฮ้ยๆๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขามี execute ถ้าผมอยู่ต่อนี่ผมตุยแน่ขอกลับบ้านก่อนนะครับแล้วเจอกันนะโอ้โหกลับมาเลือดเต็มหลอดแต่ก็โดนปาดอ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหมันเกิดขึ้นเร็วมากโอ้โหดูดิเขายืนวนเวียนเทียน3รอบด้วยผ่านไป11นาทีแล้วนะครับเกมยังไม่จบโอ้โหปาดมาอย่างงี้ก็เก็บเลือดเลยครับฟื้นฟูครับฟื้นฟูมานานี่ไงโดนสวนคืนไปดิโอ้โหเป็นไงล่ะครับโอ้โหดาเมจผมจัดจ้านจนฝั่งนั้นต้องกลับบ่อคิดดูดิผมคิดว่าเขาน่าจะกลับร่างเงามานะครับนั่นไงผมว่าละกลับมาอย่างนี้ผมก็ใส่ดีครับรออะไรฮะใส่อันติโอ้โหใส่อันติพร้อมกันด้วยทำอะไรไม่ได้อู้เรียบร้อยโอ้โหผมโดนไป4คิวแล้วนะเนี่ยคือผมต้องบอกกติกาก่อนว่าใครคิวได้ครบ7ตัวก่อนก็คือเป็นฝ่ายชนะนะแล้วคนดูคิดว่าผมยังมีสิทธิ์ชนะไหมผมโดนไป1-4แล้วเนี่ยตอนเนี้ย
สับและกดอันติโอ้โหดูดิเขาใช้สกิล1หลบแล้วเขาล่างเงามาสับผมอีกทีโอ้โหดูดิมีเต้นด้วยนะตอนนี้เนี่ยผมโดนไป 1-6 แล้วนะครับถ้าผมโดนคิวไปอีก1ตัวนี่คือผมแพ้เลยนะผมบอกเลยผมสู้ขาดใจบาดแผลที่กลางหลังมันคือความอับอายของหนักดาบนี่ไงฟิกเกอร์ไป1ทีแล้วผมก็พุ่งเข้าไปล่างเงาของเขาแต่เขาไม่กลับมาบอกเลยถ้าเขากลับมานี่โดนผมคิวแน่นอนยัดอันติไปก่อนโอ้โหยัดพร้อมกันด้วยโคตรสวยงามสไลด์เข้าไปด้วยท่า1แต่เขาสไลด์หนีงั้นผมก็ขอกลับล่างเงามาก่อนแล้วกันโอ้โหกลับมาตามด้วยแต่ตอนนี้ผมมีก่อเกิดแต่เลือดผมโลมากโอ้โหทำไมดาเมจฝั่งเขามันแรงจังวะผมขอกลับบ้านไปเติมเลือดได้ไหมครับโอ้โหแล้วมันดักอ่ะคือมันไม่ให้ผมกลับบ้านโอ้เรียบร้อยผมเสียก่อเกิดแล้วไม่ได้แล้วผมต้องรีบออกเคียวโอเคครับได้เคียวแล้วผมน่าจะกลับบ้านได้อยู่ตอนนี้เนี่ยผมหาวิธีกลับบ้านอยู่เนี่ยดูดิมันดักอ่ะมันไม่ให้ผมกลับอ่ะดูดิมันสไลด์มาแล้วกลับเงากลับเงาโอเคเลือดเกิดมาพอดีเราได้เลือดแต่ตอนนี้เลือดผมก็โลอยู่ดีอ่ะงั้นผมก็ขอกลับไปทางพุ่มหญ้าหน่อยแล้วกันแล้วมันไถมาอย่างนี้ไปแล้วครับโอ้โหเม็ดอะไรท่า2ทำให้มันเดินช้าไปก่อนโอ้ทำไมท่า1มันมาเร็วจังวะโอ้โหเรียบร้อยครับผม17เรียบร้อยครับแล้วก็แพ้ไม่ไหวว่าผมสู้เต็มที่แล้วนะเนี่ยนะครับมูราดเม็ดส้มของจริงนะครับผมชื่อเต้ยไงนะครับผมถ้าเจอในแรงเนี่ยบอกเลยว่าแบนซามูราดอ่ะอย่าให้เขาได้เล่นนะครับไม่งั้นเนี่ยแคดดี้กับเมทนี่โดนล้วงยับแน่นอนก็ขอขอบคุณที่รับชมวิดีโอจนจบนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุ๊บๆ